พยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดซึ่งในมื้อนี้สมาคมช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอดได้เผยให้ฮู้ว่ามาฮอดปัจจุบันสถิติของการติดเชื้อพยาธิ HIV หรือพยาธิเอดอยู่ลาวเฮาที่มารับการปิ้นปัวมี 5,000 กว่าคนซึ่งยังบ่รวมกับกลุ่มคาดคะเน 12,000 คนและกลุ่มที่ติดแต่บ่แสดงอาการอีกด้วยซึ่งท่านกลกันทิพวงศ์ประธานสมาคมช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอด APL Plus ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโทรภาพนครหลวง VG หน้ากับพวกเขาให้ฮู้ว่าสมาคมช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอดแม้นได้เริ่มต้นจากสมาคมเครือข่ายในปี2003ภายใต้การชี้นำขององค์การกาแดงลาวและกาแดงออสเตรเลียได้สร้างเป็นสมาคมช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อเอดอย่างเป็นทางการในปี2012เป้าหมายแมนเพื่อส่งเสริมผู้ติดเชื้อพยาธิเอดได้ให้เข้าถึงการบริการและปิ้นปัวลงโฆษณาตามชุมชนลดพรการจำแนกและรังเกียจในชุมชนส่งเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านต่างๆแก่ผู้ติดเชื้อปัจจุบันได้มีศูนย์ปิ้นปัวผู้ติดเชื้อ11แห่งซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิเอดได้กวดมีทั้งหมด 12,000 คนกลุ่มคนที่ติดเชื้อในประเทศเฮานี่เดี๋ยวนี้ที่เห็นเป็นตัวเลขอยู่ประมาณ 7,500 คนนะที่กินยาลงทะเบียนกินยาอยู่เฮาในประมาณ5,100ประมาณ 5,100 เจ้าหมายความว่า 7,000 นี่เนาะมันจะมี3ตัวเลขตัวเลขนึงคือตัวเลขคาดคะเนเนาะคาดคะเนนี่หลังจากที่เฮากวดแล้วมันหายไปนะประมาณ 12,000 กว่าคนอยู่ในประเทศลาวเนาะมีตัวเลขที่ลงมากินลงทะเบียนอยู่ในลาวแท้ๆที่เห็นหนาอยู่แท้ๆบ่ได้หายเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนแล้วคนที่กินยานี่ 5,000 กว่าคนนะหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แน่หรือว่ามีเงินแน่เขาเจ้าก็อากวดเพราะอะไรเขาจะไปกินยาบางอื่นซื้อกินประมาณนี้บางคนก็ไปประเทศไทยแล้วก็กินยาอยู่ไทยนั่มเพราะยาอยู่ไทยเขาจะมีผลิตขายบรรยากาศถือว่าจากเรื่องจำนวนที่เสื่อมสลายติดกลุ่มคนประเภทไหนเจ้าคือหลักนี่คือความจริงแล้วบ้านเฮานี่ยังบ่ทันได้มีการวิจัยเนาะบ่ทันการบ่ทันมีการเข้ามาวิจัยบ่วิจัยหมายความว่าอาชีพของคนเนาะส่วนใหญ่คนจะบอกว่าแม่บ้านเวลามากวดเลือดเนาะเขาถามหมอถามนี่จะบอกว่าเจ้าเฮ็ดอาชีพหยังบางคนยังบ่ทันมีอาชีพก็บอกว่าแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นสาวเนาะสาวบริการก็บอกว่าแม่บ้านคือบ่กล้าบอกเนื่องจากสาวบริการผิดกฎในบ้านเฮาแล้วเขาจะบอกบ่ได้เขาก็บอกว่าเป็นแม่บ้านบางคนก็เป็นนักศึกษาเนาะนักศึกษานี่บางคนก็ฮู้ตัวเองสุ่มเสี่ยงก็บ่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาเพราะสิได้ฮู้ย่านอายคนอื่นก็บอกว่าเป็นแม่บ้านซึ่งมันจำนวนคนแม่บ้านเนี่ยจะเป็นอันดับ1อยู่ในลาวต่อมาแล้วแม่นคนใช้แรงงานอายุประมาณ25-38เนาะอันนี้เป็นกลุ่มคนที่หลายในการติดเชื้อกลุ่มคนกำลังใช้แรงงานสรุปคือทางเพศสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มชายหากชายนี่มันความเสี่ยงสูงเนาะสูงถึงสูงที่สุดปัจจุบันนี้สำหรับนครหลวงนี่17-18% เนาะคนที่ติดเชื้อจากชายหัวเพศกับชายเนาะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ระดับหนึ่งของบ้านเฮาได้สั่งไปสำหรับชายมีเพศสัมพันธ์ชายมันยังกระสางขันทั้งหมดทั้งหู้ก่อนเนาะมันมีทางที่จะป้องกันหรือว่ามีทางที่จะปิ้นปัวเนาะให้ได้หรือจะปิ้นปัวบ่ได้แต่มีท่าแนวทางในการประคับประคองเพื่อให้เฮาได้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเฮาฮู้ไว้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันนี่ก็พวกหมอทุกแขงเนาะสามารถกวดหาเชื้อ HIV ได้พวกหมอบางเมืองก็ได้เนาะแล้วเขาก็มีศูนย์ให้บริการปิ่นปัวด้วยยา11ศูนย์ในทั่วประเทศเฮาเนาะแล้วก็คาดว่าในปี2020นี่จะเพิ่มบ่อนจ่ายยากันอีก2บ่อนก็คือหลักๆก็สิคือแม่นสารวันเนาะแล้วก็แม่นอุดมไซเนาะแล้วก็เพิ่นคาดว่าใน2ปีปี2020กับ2021นี่จะเกิดอยู่4แขวงเนาะมีไซยะอุดมไซแขวงเวียงจันทน์แขวงสารวันเนาะอยากให้ทุกคนบ่ต้องย่านเนาะปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดหลายกว่าหมู่แมนยูนครหลวงเวียงจันทน์มีประมาณ 4-5,000 คนห้องมาแมนแขวงสวรรณเขตทางที่ปีหนึ่งประเทศของพวกเขามีการผลิตทงยางอนามัยเพื่อป้องกันเป็นล้านๆทงแต่ว่าพยาธิเอดและพอตพอยังมีตัวเลขสูงอยู่จากการติดผ่าน3ช่องทางถึงยังใดก็ตามถ้าหากว่าผู้ใดรู้สึกว่าตนเองเข้าข่ายสงสัยแมนสามารถรับคำปรึกษาได้ผ่าน11ศูนย์ทั่วประเทศหรือจะปรึกษาผ่านทาง Facebook Fanpage เอดลาวเพจสมาคมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดฮู้ไว้ปรึกษาเพื่อตัวของท่านเอง
เจ้าท่านผู้ชมที่เคารพต่อกับพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นี่ซึ่งอิงตามการให้สัมภาษณ์ของทางหัวหน้าสมาคมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV แม่นเพิ่นก็ได้บอกว่าถึงแม้นว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าพยาธิเอดส์เป็นพยาธิที่ร้ายแรงและบ่สามารถเป็นป่วยได้แต่ทั้งนี้เพิ่นก็ฝากให้ทุกคนว่าบ่ต้องย่านจนเกินไปเพราะว่าถึงแม้ใดก็ตามถ้าว่าเฮาไปกวดพบเชื้อเพิ่นก็มีวิธีในการแนะนำในการรักษาตัวเองและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้